สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะซีรีส์สามก๊กอีกแล้วตัวนี้ของเบ้งเอาตรงๆนะสามก๊กผมชอบของเบ้งสุดละถ้าซื้อกันดั้มสามก๊กแล้วไม่ซื้อของเบ้งมาก็ดูแปลกๆนะฮะอันนี้ฮะฟรีดอมกันดั้มนะฮะของแท้ต้องมีไพ่ของแท้ต้องถือผัดซีรีส์ถือผัดทุกซีรีส์เลยนะโอเคเกือบเปิดตัวนี้ไม่ได้มีออปชันอะไรอลังการมากมายเหมือนตัวที่ผ่านมานะฮะถ้าใครดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวผมแปะท้ายคลิปไว้นะผมได้รีวิวซูมาอี้กับลิโป้ไปนะลิโป้พร้อมมาเซ็กเทานะฮะโอเคข้างในมีอะไรบ้างนะคลิปนี้เป็นการเปิดอันบ็อกซ์แล้วก็เช็คแผงกันนะฮะเพราะว่าบางกล่องผมซื้อมาดอมไม่เคยเช็คแผงเลยเราก็จะมาดูกันสดๆเลยนะฮะในคลิปนี้ตัวนี้มี2แผง3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9แผงนะฮะนี่คือคู่มือการประกอบของขงเบ้งนะว้าวดาบพัดสุดยอดบินได้ด้วยเมื่อกี้ผมนับแผงมีเท่าไหร่มี9ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวมี10 1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เออครบนะ9อันถูกแล้วมีประมาณนี้เรื่องการประกอบเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวผมประกอบให้ดูแยกคลิป1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแค่รีวิวอันบ็อกซ์เฉยๆใครชอบไว้เพื่อเป็นการตัดสินใจเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะลองซื้อมาดูนะฮะซื้อมาประกอบเล่นตัว SD กันดั้มประกอบง่ายๆครับประกอบง่ายกว่าพวก Master Gate RG NG นะผมว่าชิ้นส่วนมันไม่เยอะแล้วก็ชิ้นส่วนค่อนข้างจะใหญ่นะฮะโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะไม่ได้ยาวมากมายเราแค่ดูแผงด้านในอย่างเดียวชอบถูกใจกดติดตามกันนะครับสนับสนุนกับช่องนี้ด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าดูโฆษณาท้ายคลิปหรือต้นคลิปก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสอินฟอร์วิวร้านค้าอะไรธรรมยาและรถธรรมยานะครับเป็นสปอนเซอร์หลักของช่องนี้นะช่องสปอนเซอร์ที่อื่นยังไม่มีแต่สามารถติดต่อได้นะแล้วผมก็ใครทักเพจไปมีลิงก์เพจกับลิงก์ช้อปปี้อยู่ใต้นะฮะอยู่ใต้คลิปนะครับร้านไวรัสนะฮะใครต้องการเล่นธรรมยาเข้าไปคลิกดูที่ร้านได้ใครคลิกไปทางเพจแชทบอกเขาว่ามาจากช่องไวแคทได้รับส่วนลด 15% นะฮะการซื้อสินค้าในร้านเขานะฮะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ